โอเคสวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องวัดจีจีนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฮอนกันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ผมก็เลือกตัวมาเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นั่นเองนะครับไม่ได้จะเอามาจับใครนะครับอยากเล่น โอเคมาดูฮีโร่ของเรากันดีกว่านะครับของเราจะมีเป๊ปนะครับผมวอร์เดนเบอร์เซอร์เกอร์วูรูเจสเตอร์และวอลเคอรี่นะครับฝั่งศัตรูก็จะมีลาครับผมกันเบดเวชเชตแฮกสวิปเบดและเลเจนแนร์หรือว่าแอคนั่นเองนะครับซึ่งของแขยงในแมตช์นี้ครับผมก็คือแอคนั่นเองนะครับเพราะว่าเบอร์เซอร์เกอร์ค่อนข้างที่จะสู้ยากสำหรับตัวนี้นะครับเขามาเพื่อจับแครี่และที่สำคัญในแมตช์นี้นะผมเล่นเป็น normal แมตช์นะเป็นครั้งที่7ที่ผมเล่นไอ้เจ็ดตาแรกเนี่ยผมแพ้รวดเลย ไม่ต้องพูดถึงเลย no มาศัตรูก็อยู่ที่เลนล่านะครับเป็นสวิตเบดครับผมพร้อมกับลาที่เปิดสกิลหนึ่งมาเป็นการทักทายกันอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้เป๊ปก็มีการสะบดเล็กน้อยนะครับเลือกตัวแบบวอฟเฟิลโลบัฟเฟิลโลนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาว่าใครตอนนี้ลาเหมือนจะซ่าจัดเลยนะครับโอเคมาอธิบายสกิลของเบอร์เซอร์เกอร์กันหน่อยดีกว่าตัวสกิลหนึ่งของเบอร์เซอร์เกอร์นะครับมันจะเป็นสกิลโซ่ครับเมื่อกดใส่ศัตรูไปแล้วเนี่ยศัตรูจะถูกเบอร์เซอร์เกอร์ล่ามตรวนเอาไว้ครับตอนนี้ก็มีการบวกเกิดขึ้นนะสวิตช์เขาปั่นหลังแตกล่ามแล้วนี่ฮะในขณะที่ล่ามเนี่ยมันมีเวลาอยู่7วินะครับถ้าเรากระตุกเมื่อไหร่ศัตรูจะถูกล็อกติดอยู่กับที่นะเดี๋ยวเขาเปิดแล้วเนี่ยเรียบร้อย เอายังไงยังไงมาดูว่าไงไม่ได้นะครับไม่เป็นไรลาลาเป็นฝ่ายที่จะตายหรือไม่กระตุกไปอีกหนึ่งทีจ้วงเข้าไปจิ้มอีกทีไม่ตายนะครับเสียสองตัวเอ้ยเสียตัวเดียวมาต่อสกิลหนึ่งกันดีกว่านะครับก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยนะถ้าเรากระตุกปุ๊บมันก็จะทำดาเมจด้วยแล้วก็ล็อกศัตรูอยู่กับที่นะครับเป็นซีซีกี่วิผมก็ไม่แน่ใจนะน่าสัก 2-3 วิประมาณนี้แหละแล้วแต่เลเวลนะครับส่วนสกิล2จะเป็นเดธมาร์กนะครับเมื่อเรากดใส่ศัตรูเนี่ยศัตรูจะถูกเผยตัวมานะครับถ้าศัตรูตัวนั้นเป็นวินวอล์กครับจะช่วยทำให้เราวิ่งเร็วและตีเร็วขึ้นนะแต่ว่าอัตราส่วนนี่ผมจำไม่ได้จริงว่าเท่าไหร่แต่ทำให้เราวิ่งเร็วตีเร็วเอาง่ายๆส่วนสกิล3เนี่ยเป็นสกิลฟาร์มต้นเกมที่ดีนะครับมันจะเผาหัวมอนรอบๆข้างนะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเผาเรื่อยๆแต่ตอนนี้พอกดปุ๊บมันระเบิดเลยดาเมจประมาณ100-200เลยนะฮะซึ่งอัพมาตอนต้นเกมนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับถ้าเราใช้กับบอลนะครับมันจะฟาร์มได้ดีครับแต่ถ้าใช้กับคนเนี่ยมันจะดูดสเต็กนะตามศัตรูที่อยู่รอบตัวเรามันก็จะดูดสเต็กให้เราโอเคนี่ก็เป็นสกิลของเบอร์เซอร์เกอร์นะครับส่วนอัลติเมทของมันมันเขียนไว้ว่าเมื่อเรากดเนี่ยมันจะปลดสถานะตามขั้นนะครับ40 50 70ประมาณนี้ลดสถานะทั้งปวงเลยนะไม่ว่าจะเป็นสตันซีซีดีบัฟทั้งหลายแล้วมันจะเอาเลือดของเรานะครับคูณกับ 7% ไม่ใช่ดินำเลือดทั้งหมดที่มีอ่ะสูงสุดอ่ะ 7% ของเลือดที่มีจะถูกนำไปแปลงเป็นดาเมจครับเดี๋ยวกลางๆเกมจะได้เห็นนะครับตอนนี้สวิตเบดก็โดนแล้วนะครับบูดูเจเตอร์เก็บสวิตเบดไปแล้วอย่างง่ายดายนะครับแหมแล้วเกิดอธิบายสกิลซาร่ายาวเลยมาเรามาเข้าสู่ตัวเกมกันดีกว่านะครับผมก็ออกเป็นเท้าแดงมาก่อนเลยนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเสียเปรียบครับผมถ้าได้เปรียบก็ออกเป็นบัตรชาลิกมาก่อนก็ได้ครับตัวสกิลต้นเกมผมแนะนำถ้าเราเสียเปรียบก็รอบนี้ผมว่าเสียเปรียบแล้วผมก็อัพจะอัพเป็น1กับ3เท่ากันนะครับคืออย่างละ2เพราะเวล5ผมจะอัพเดตมาครับผมแต่ว่าถ้าได้เปรียบก็เน้นสกิล1ครับถ้าต้องการจะฟาร์มจริงๆก็อัพสกิล3นำครับผมประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้ก็ฟาร์มกันไปครับ
ลาที่ก็สกิล1ไม่เลิกกันเลยทีเดียวเลนกลางของเรามีการสูญเสียนะครับวอร์เดนโดนกันเบดเก็บไปแล้วโอ้มีดับเบิลดาเมจนี่เองตอนนี้ก็ทำฟาร์มกันไปนะครับผมกันเบดที่ห้าวมากเลยไม่ใช่โอ้โหเก็บวงแคลรี่ไปอีกหนึ่งนะครับยอดจุดอ่อนของเบอร์เซอร์เกอร์ก็คล้ายๆเลเจนเดย์ครับมานาไม่ค่อยพอนอร์มอลนี่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับนานๆจะมาเล่นสักครั้งหนึ่งเห็นแฟนคลับขอมานะครับว่าเล่นนอร์มอลหน่อยก็เลยมาลองทำให้นะครับซึ่งเล่นไป7เกมแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของแคลรี่ล้วนๆเลยนะครับจังหวะนี้มีการล็อกสวิตช์เบสกันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็ต่อเนื่องเขาไปก่อนนะตอนจังหวะนี้มีการสตาร์ทเกิดขึ้นและสาบสกิล3ของวูดูไล่เลยนะครับไล่เลยไล่เลยสกิล1เรากำลังจะเสร็จทำการล็อกและกระตุกทันทีนะครับได้ดาเมจมาเลยไม่น่ารอแล้วนะครับโดนพิษวูดูเจสเตอร์และแตกเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็จะอัพเป็นเดนมาครับอัพเป็นสกิลกลางๆนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเอาละครับมากันที่จังหวะนี้เลยนะครับผมช่วงนี้เลนกลางของศัตรูได้หายไปแล้วนะครับผมก็ได้มาหลบกันที่ในป้อมนะรอนะครับถ้าศัตรูที่เลนกลางไม่โผล่เนี่ยผมก็จะไม่ออกนะครับจังหวะนี้วอร์เดนก็มาแข่งที่เลนล่างแล้วนะครับจังหวะนี้เราก็ต้องทำการล่อเลยครับผมเห็นเป็นเวชแฮกนะครับทำการมาร์กและกระตุกเลยนะครับทำให้ศัตรูไม่สามารถบิงได้นะครับเพราะว่าโดนตรึงอยู่กับที่วูดูนี่กดสตันแล้วก็สาไปเรียบร้อยนะครับหายไปอีก1ศพโดยที่ไม่ต้องมีวอร์เดนโอเคนี่ทำก็ทำการฟาร์มต่อไปนะครับตอนนี้อยู่กันกับลาเรา3กับลา1นะครับด้านบนมีการเสียเป๊ปไปนะครับด้วยกันเบดเนาะวอร์เดนบอกว่าหิวแล้วนะครับอยากกินลาแล้วแต่นี่มันในป้อมเขานะพี่ชายใจเย็นๆทำการเอานกไปจิกหัวนะครับศัตรูมาเราต้องถอยก่อนแล้วตัวอะไรแฮกอีกแล้วนะครับมาร์คหัวแล้วก็ทำการล็อกกดอติจิ้มและตายแน่ๆครับเพราะว่าโดนพิษของมูดูเจสเตอร์นะครับมาร์คหัวของสวิตเบดกดล็อกตบไม่ไหวนะครับลืมบอกไปนะครับเมื่อเรากดอติของเบอร์เซอร์เกอร์จะทำให้เรารับค่าเสียหายเพิ่มขึ้น 15% นะครับคล้ายๆกับเอลเดอร์พาราไซต์หรือว่าหัวเบอร์เซิร์กนั่นแหละฮะเบอร์เซิร์กเนี่ยที่เขาเรียกว่าเบอร์เซิร์กเนี่ยมันมาจาก .A นะครับหรือว่า Dota มันจะกดแล้วทำให้วิ่งเร็วตีเร็วนะแต่ว่ารับความเสียหายเพิ่มขึ้น 15% ครับผมตะกี้จะเห็นนะครับว่ามันตีขึ้นเป็นเลขแดงอันนั้นไม่ใช่คีนะครับมันเป็นความเสียหายที่เราสร้างได้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันคีมันไม่ได้คีนะครับมันเป็นความเสียหายที่บวกกับเลือดแล้วไปตีศัตรูแล้วมันทำได้อะมันก็จะเด้งมาประมาณนั้นแหละคล้ายๆกับบัตรบอลมันไม่ได้คิแต่ว่าสร้างความเสียหายเพิ่มเติมโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะผมก็ได้ตุย2 คิว 0นะครับและแอสซิสต์4ตอนนี้สกอร์7-7เท่ากันเนาะเลนกลางเลนล่างและเลนบนไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ต้นเกมเราไม่สวยเลยในแมตช์นี้นะครับแล้วก็ค่อยๆพยุงกันไปเนาะตอนนี้ผมก็ได้เท้าไม้สมบูรณ์แล้วครับเบอร์เซิร์กต้องการเลือดแล้วก็ความเร็วในการโจมตีนะครับโดยพื้นเพเนี่ยเบอร์เซิร์กเป็นตัวที่ไม่บางและไม่เหนียวนะครับแต่ว่าเราต้องหาของมาปิดจุดอ่อนเข้าให้ได้ก็คือมันตีช้าวิ่งช้าครับแล้วก็เลือดน้อยนะเราก็แค่ต้องออกของที่มันปิดจุดอ่อนเท่านั้นเลนกลางมีการสูญเสียอีกแล้วจากสวิตเบดไม่ใช่กันเบดตอนนี้วูดูล่อสวิตเบดแล้วนะครับผมก็ทำการล็อกเปิดอันติบูดูก็อันติเหมือนกันนะครับตุยนะครับลาต่อจิ้มลาเผาหัวทันไหมจิ้มทีเดียวจิ้มเรียบร้อยนะครับ มาหัวแล้วจะอยู่ทำใยนะครับกลับบ้านสิครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าเราจะวิ่งเร็วนะครับถ้าทำการมาร์คเจ็ดแนวไปโอเคผมว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจสกิลของเบอร์เซอร์นะฮะอันนี้จะเข้าสู่การพากแบบเบามันอีกครั้งนึงแล้วนะเห็นไหมครับทำไมผมถึงกลัวแอคก็เพราะว่าอันติของเรารับความเสียหายเพิ่มขึ้น 15% นะครับ
คือเราโดนแอคปั่นแรงขึ้นเนาะถ้าแอคกดเบ็ดเมลอีกเนี่ยเจ็บแน่นอนประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการไกด์โอเคจังหวะนี้ผมว่าผมควรจะมาเก็บการเบ็ดนะการเบ็ดมีเฮดอยู่พอดีนะครับบอกแคลรี่ครับวินวอล์กให้ผมหน่อยได้หรือไม่บอกแคลรี่บอกได้เลยพี่ชายเดี๋ยวผมกดวินวอล์กให้โอเคนะครับจังหวะนี้บอกแคลรี่วินวอล์กทำการมาร์คหัวก็เลยครับล่ามสกิลหนึ่งหัวอันติจิ้มเป็นการจิ้มแอคแต่ก็ตุยทั้งคู่อยู่ดีนะครับจิ้มไป1ทีแล้วตัวแรกของผมไม่ใช่ตัวที่2แล้วตัวแรกเป็นลาเห็นไหม160 170อันนี้มันเป็นเลือดผสมกับดาเมจของเรานะครับออกมาได้170หน่วยประมาณนี้ผมก็ได้เบอร์เซิร์กแล้วรอแค่ศัตรูเท่านั้นพร้อมกลางเลยโอเคผมก็มาที่เลนล่างแล้วนะครับผมกะว่าจะเห็นสวิตเบดนะครับผมน่าจะไหวนะมีเบอร์เซิร์กแล้วหนึ่งกับสวิตเบดน่าจะได้อยู่ดูสิจอกมาเจอแล้วนะครับจังหวะนี้ล่ามและกดทุกอย่างประเคนใส่เข้าไปเลยแต่มันไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับโอ้ทั้งแอคทั้งสวิตแล้วก็เวชเชอร์แฮกลุมเลยนะครับทั้งหมด 3-1 ไม่รอดนะโอ้โหถ้า 1-1 เนี่ยก็น่าจะไหวกันอยู่นะตอนนี้การเบดนั้นวอร์ดที่ด้านล่างแล้วนะครับหัวเด่นเจ้ากรรมก็ดันมาหลุดนะครับที่เลนกลางมีการเปิดประเด็นกันเกิดขึ้นหยุดครั้งที่1นะครับมีดีเจสเตอร์เราไฟการเบดที่ตรงกลางตะกี้นี่น่าจะไม่รอดนะครับดูจากทรงแล้วเพราะว่าโดนคำสาปแล้วก็เลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วนะครับน่าจะโดนคำสาปตุยแต่ว่าที่น่าห่วงกว่านั้นคือวอร์เดนนะครับหลุดไปแล้วนะครับจากวันนี้วอร์เครี่ได้เปิดวินบ็อกให้กับเพื่อนๆแล้วผมก็ได้เคลียร์คิวที่หน้าป้อมกันก่อนเลยนะครับแต่สิ่งไม่คาดฝันก็น่าจะเกิดขึ้นแอคมาแอบอยู่ในป่าบ้านเรานั่นเองนะครับเอาวอร์เดนมาเช็คกันสักหน่อยปล่อยหมาโอเคตรงนี้มีแค่รัศมีของลาเท่านั้นและแอคก็โผล่ยังไงไม่รู้นะครับผมก็ได้โดนกันเบียดอันติไปแล้วโอ้โหใส่ได้แค่สกิล1กดได้แค่อันติแล้วก็ตุยเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปเข้ามาเก็บแฮกไปก่อนเลยผมก็ควบวอร์เดนเลยใบสวิตเบนแล้วปล่อยหมาเป๊ปที่วิ่งมาทีหลังก็ต่อยไปหมัดเดียวหายแล้วนะครับนั้นก็ยกแอคใส่ลาแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับมาต่อที่ด้านหลังคือกันเบียดนั่นเองนะครับเก็บไปถึง4ตัวเลยพากไม่ถูกอีกแล้วของผมนี่ค่อนข้างที่จะเล่นได้ลำบากนะผมบอกแล้วแพ้แอคไงมันเป็นตัวเปิดอ่ะตอนนี้ควบบอเดนมาดันป้อมก่อนนะครับระหว่างที่รอหลุดฝั่งรู้ไหมครับมีการโบดยอแพ้กันแล้วนะครับป้อมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วยังไงล่ะทีนี้ก็เอาบอเดนกลับบ้านมาเลยนะครับตัวผมก็เดินเลยเล่นตัวผมแล้วแล้วทางเป๊ปมีการติ๊กเวนเชตแฮกนะครับให้ผมเข้าไปหมายหัวเป๊ปบิ๊กไปเปิดนะครับผมหมายหัวและล็อกครับแต่ว่าล็อกผิดตัวนะต้องล็อกแฮกแต่ดันไปล็อกกันเบทแล้วก็ได้กันเบทไปในที่สุดนะครับออกมาเป็นโล่บ็อกนะครับแต่ยังไม่ได้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับว่าบอร์เดนจากเราไปแล้วครับผมตอนนี้เท่ากับ4ต่อ5อย่างสมบูรณ์แบบจากเดิมเสียเปรียบอยู่แล้วเสียเปรียบเข้าไปใหญ่เลยคราวนี้แต่รูปเกมค่อนข้างที่จะดีนะครับเป๊ปทำเกมได้แล้วนะครับได้ PK แล้วก็คิวได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมกับโบเคลลี่นะที่จะต้องแครี่แล้วช่วงว่างแบบนี้ผมก็มาฟาร์มก่อนนะตอนนี้ผมก็ได้โล่บ็อกแล้วนะครับผมก็จะเหนียวขึ้นอีกสักนิดนึงนี่ผมก็ทำการอัพสกิล2กับ3สลับกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ฟาร์มเนาะส่วนใหญ่จะบวกก็สลับกันไปนะครับตอนนี้โลบ็อกก็มาส่งโดยสมบูรณ์แล้วครับผมตอนนี้ด้านล่างมีเวชเชอร์แท็กนะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะเพราะว่าตัวผมนั้นแก้เวชเชอร์แท็กได้ครับถ้าผมกดสกิล1ได้เวชเชอร์แท็กจะไม่สามารถใช้สกิลเคลื่อนที่ได้นะครับผมถ้าเคลื่อนที่ไม่ได้ก็เท่ากับจบเหมือนเขาจะเห็นนะศัตรูมาแล้วนะครับเยอะเลยเยอะเลย
ถอยด่วนถอยด่วนนะครับจังหวะนี้แอคเข้าวูดูเจสเตอร์รอดหรือไม่ผมก็ไม่มีทางเลือกนะครับต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วนะครับวินวอล์กวินวอล์กแล้วรอเพื่อนก่อนนะโอ้แอคไม่ได้เฮดมานี่เองเอาแล้วเป๊ปยนผมทำไมได้การเบียดไป1ตัวตอนนี้สวิตโดดเป๊ปเป๊ปไม่รอดนะครับอัตติของผมหมดแล้วนะก็ไม่แรงแล้วแล้วก็โดนสับล้มไปในที่สุดนะครับผมแตกไปถึง3นะครับได้แค่1ตัวทำการเปิดเฟลนะครับแล้วก็ศัตรูมีวอร์ดนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนั้นซุ่มเงียบเลยนะครับปิดโยนเป๊ปก่อนเป๊ปโยนผมทำไมโอเคแต่วันนี้เป๊ปบอกให้ปิดยกแล้วนะครับตอนนี้การเบียดไปที่กลางน้ำแล้วนะครับผมมีการแจ้งเตือนเป๊ปเป๊ปก็ได้เข้ามาแล้วนะครับแต่วันนี้แอคก็เข้าเป๊ปเช่นกันนะครับคอแล้วเป๊ปทำยังไงมาร์กแล้วอันนี้รัดกันเบียดนะครับกดทุกอย่างแล้วประเคนเข้าไปที่การเบียดแล้วครับจิ้มไปอีกหนึ่งทีนะครับโอ้ตอนนี้ก็ทุบลาไปอีกหนึ่งครั้งนะครับกดบัตรชาดิตเพิ่มมานาเป๊ปสตันเพื่อช่วยและแต่แตกไปในที่สุดสไตล์ก็ไม่ได้จะแตกก็ไม่แตกอ่ะตอนนี้สวิตเบดว่าไงไม่ไหวนะครับโดนแอคซับปิดชีวิตเป็นที่เรียบร้อยมาต่อกันที่บูดูเจสเตอร์กับเวชเชตแฮกเหลือหรือไม่เหลือเหมือนกันนะครับโอ้โหปิดด้วยเป๊ปนะครับเก็บสวิตเบดฝั่งเราเสียไป2ตัวศัตรูเสียไป3ตัวนะครับถือว่าได้กำไรอยู่นะเอาละครับตอนนี้เป๊ปเหมือนจะโดนอีกแล้วนะครับที่เดิมเวลาใหม่นะครับโอ้โหเวชแท็กโดนเปิดนะครับเป๊ปกดเต็มพิกัดและเวชแท็กหายไปเป็นตัวแรกเลยนะครับสวิตเบดได้กดโดนนะครับผมรับคนเดียวเลยมามาร์คหัวกดชากปั๊บกดทุกอย่างแล้วประเคนใส่สวิตเบดครับผมจังหวะนี้ลามาโอ้โหแอคก็มาผมก็แตกไปแล้วนะกันเบดเข้าวอลเคอรี่ฮูดูเจสเตอร์ได้กดอันติแบบเนียนๆนะครับลาว่าไงลาว่าไงใครจะชนะลาอยู่แล้วนะครับโอ้โหเสียเปรียบเลยนะครับฝั่งศัตรูได้ลาไปถึง3ตัวแต่เราได้ศัตรูมาแค่2เท่านั้นรอบนี้ถือว่าขาดทุนนะครับเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปนะครับบอกเลยแมตช์เนี้ยโคตรนานแต่ว่ามันครับผม4ต่อ5ยังลุ้นเลยตึงจัดมีการติ๊กบอกเพื่อนเล็กน้อยนะครับว่าตรงนี้ไม่สามารถมาบวกได้นะเพราะว่ามีวอร์ดแกก็ไม่น่าจะคุ้มนะครับเพราะว่าเป็นฝั่งของศัตรูครับผมช่วงนี้ก็มาแอบฟาร์มกันเล็กน้อยนะครับบวกทีไรตุยทุกทีช่วงนี้ก็ฟาร์มไปก่อนเนาะยิงสกิล3เบอร์เซอร์เกอร์นี่น่าจะรีสัก5วิก็พอนะครับจะได้ฟาร์มมันๆหน่อยเอาละครับวอลเคอรี่ได้ทำการสแต็กคีฟตัวนี้ถึง3กองเลยนะไปคีฟกองใหญ่ผมก็ได้กดทุกอย่างแล้วประเคนใส่คีฟเลยนะครับมาฟาร์มกันหน่อยดีกว่าฟาร์มเข้าไปเงินทั้งนั้นเลยนะครับเงินให้กับเวชเชตแฮกนะครับเอาบิ๊กมาแล้วกดสกิล3ศาสตร์อันติเข้าไปหายอีกเหมือนเคยกันเบดเข้าเป๊ปแล้วนะครับโอ้โหยิงสกิล1วอลเคอรี่หายไปแล้วและแอคมาสับเป๊ปหมดทีมเอาเลยยังเหลือวูดูเจสเตอร์ครับอยู่ที่ด้านบนวอร์ดใช่ครับผมมันวอร์ดครับเป๊ปโอ้ตอนนู้นเวชแท็กทำงานค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับทำการซับเพื่อนในทีมและออกใบมาแล้วโนมอลนี่ค่อนข้างที่จะเล่นยากเลยนะครับเพราะว่าตายแล้วเสียทรัพยากรวันนี้เล่นกลางของเราถูกดันอย่างรวดเร็วช่วงเวลาฟาร์มไม่ได้นะครับถ้าฟาร์มไม่ได้ก็แครี่ไม่ได้นะครับจูงเข้าไปเก็บเล็กผสมน้อยนะตอนนี้เลนล่างก็บวกกันอีกแล้วนะครับนี่มัน CM ชัดๆเอาละครับโอ้โหแอครวบ2นะครับทั้งกันเบดแล้วก็เวชเชตแฮกตอนนี้ผมกดแอคมาแล้วเผาหัวไปอีก1ทีจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปเบอร์เซิร์ฟผมได้หมดลงแล้วจิ้มแล้วก็ตีโอเครอบนี้ได้ศัตรูถึง3ตัวนะครับโดยที่ฝั่งเราไม่ตายเลยแต่เราเสียป้อมไป1ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ฟาร์มต่อนะครับถ้าฟาร์มไม่ได้ก็เลทไม่ได้ค่อยๆฟังไปตอนนี้เราเสียเปรียบนะครับ
เสียเปรียบป้อมนะแต่ว่าเรื่องคิวก็ค่อนข้างที่จะสูสีตอนนี้ด้านบนมีประเด็นนะครับคู่กรรมคู่เวรนะครับลากับบูดูเจสเตอร์ไม่ทำอย่างอื่นนะตบกันอยู่2คนนะครับจังหวะนี้เป๊ปเข้าลานะครับแต่ผมไม่ได้ดูนะครับเน้นฟาร์มก่อนเน้นฟาร์มก่อน34นาทีมีของส่งกินโอ้ my god ฟาร์มนะครับนี่ไงสกิล3ฟาร์มค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะตอนนี้ผมก็เวล16แล้วนะก็จะตีแรงเท่าเดิมแต่ว่าปลดสถานะได้มากขึ้นปรับความเข้าใจนะครับสื่อสารกับคนในทีมโชคดีนะเนี่ยที่แมตช์นี้คนไทยล้วนๆทุกแมตช์ที่ผมเล่นเนี่ยเจอแต่ฝรั่งนะครับออกอะไรก็ไม่รู้วินวงวินวอล์กออกมาทำไมที่พูดถึงนี่คือลานะครับลาออกวินวอล์กผมไม่เคยเจอเลยในโลกไหนเขาเล่นกันลาวินวอล์กโอเคช่วงนี้ก็นาทีทองของเรานะครับฟาร์มไปก่อนเนาะอ้าวถูกฆ่าโดยคองฝั่งนู้นตีคองกันอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ออกมาเป็นดาบไฟนะครับหรือที่เรียกกันอีกชื่อนึงว่ายาฉะในภาษาโดตานั่นเองช่วยให้เราตีเร็วแล้ววิ่งเร็วขึ้นเนาะปั๊บเติมจุดอ่อนจุดที่1ของเบอร์เซิร์กนะครับเบอร์เซิร์กเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะวิ่งช้าครับถ้าเราทำให้มันวิ่งเร็วได้ตีเร็วได้มันก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เหลือทำให้ศัตรูหนืดแล้วก็ทำให้เราเหนียวขึ้นและตีแรงขึ้นนะครับค่อยๆปิดจุดอ่อนไปทีละจุดเดี๋ยววันนี้กันเบสมาแล้วนะครับเอาไหมเอาไหมพี่ชายน่าจะมีวอร์ดนะครับวันนี้ก็ทำการยืนล่อไว้ก่อนเนาะเลเจนเดอร์มาแล้วตอนนี้ฝั่งศัตรูได้มาออดันเลนบนแล้วเนาะหลักๆรอเก็บรูนกันไอ้นี่ก็ตีจังเลยป้อมไม่แดงโดนเป็ดตันใครวะน่าจะเวชเช็ดแฮกนะกดรูวินวอล์กมาแล้ววอลเคอรี่ปาหอกโดนนะครับแอกว่าไงจะเอาไหมฟาร์มต่อไม่รอแล้วตอนนี้ออกต้นแบบมาเลยนะครับ700ซื้อของที่แพงที่สุดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราตุยเนี่ยเงินจะได้ไม่สูญเปล่าโอ้แป๊บเดียวตังค์พุ่งขึ้นมา700นะฮะดีเลยตอนนี้เหมือนศัตรูจะออกกันมาที่ด้านล่างนะผมก็ต้องกลับไปช่วยคนในทีมกันแล้วล่ะมองกันบ้านก่อนนะครับสกอร์เน่ามากเลยนะค่า4ตาย8ฝั่งโน้นก็ไม่กล้าเข้าโม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคิวเดสเรานำเนาะถ้าเขาสวนเราไม่ถ้าเราสวนเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่ป้อมแตกได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องเซฟทั้ง2ฝ่ายนะครับมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับอีกชิ้นหนึ่งขาดอีกแค่450ผมก็ได้แสงอย่างสมบูรณ์แสงมันเรียกแสงดาบน้ำแข็งนะทำให้ตีแล้วหนืดตอนนี้เป๊ปมีการติ๊กหัวกันเบสแล้วนะครับกดวินวอลเพื่อตรวจป่ากันหน่อยยังไงนะครับตอนนี้ผมเดินนำมาเลยครับก็เปิดไม่เอานะครับแอคข้ามไปก่อนแต่บูดูเปิดแล้วนะครับจังหวะนี้เพื่อนเปิดตรงนี้ก่อนเลยศัตรูกดใบเนี่ยผมเข้าแฮกก่อนเลยเข้าแฮกแต่แอคนี่ไม่ยอมนะครับเรียบร้อยนะครับโดนสวิตเบทตบแตกไปแล้วตอนนี้เป๊ปก็แตกไปเช่นกันโดนใครก็ไม่รู้จำไม่ได้บูดูได้ทำการสาบแฮกแล้วแฮกก็ได้ตายไปแล้วนะครับอึดยังไงต่อนะครับบูดูเจสเตอร์ฮะโดนแอคปั่นหายไปแล้วนะฮะตอนนี้ศัตรูเหลือ4ตัวกันเลยทีเดียวลามี2ชีวิตนะครับตายรอบแรกไม่เป็นไรเห็นได้ไงเห็นสิครับวินวอล์กหมดอะวินวอล์กเฟอร์เคอรี่หมดนะครับจังหวะเมื่อกี้ไม่เชื่อย้อนไปดูใหม่ได้ครับพอแฮกเห็นปุ๊บกดใส่ก่อนเลยกดใบใส่เป๊ปเล่นบนตอนนี้เราน่าจะสูญเสียป้อมแล้วนะครับสกอร์แน่วมากเลย4ต่อ9ปั๊บแอคโดนไป5วิโอ้โหมาแหลกนี้ไม่น่าเหลือแน่ๆป้อมเราจากเราไปแน่ป้อมแตกไปแล้วตอนนี้มาแหลกมาชิดเรากำลังโดนตีนะครับตอนนี้กดวินวอล์กแล้ว
มองแล้วศัตรูก็ถอยเหมือนกันนะครับเอาลาแทนก็ได้มาลาก็ลาฮะกดทุกอย่างแล้วไปเคนใส่ลาไปเลยจิ้มนะครับโอ้โหได้มาแล้ว1ตัวเป็น5ต่อ9แล้วสกอร์คิวเดทแม่บาแหลกแตกไปทางนึงแล้วนะครับตอนนี้แซงมาส่งฮะได้ดาบควายอย่างสมบูรณ์ช่วยปิดจุดอ่อนของเราได้แล้วนะครับวิ่งเร็วตีเร็วตีหนืนนะครับเราก็จะได้ตีศัตรูอย่างต่อเนื่องแล้วก็วิ่งทันด้วยได้เลือดเพิ่มด้วยนะครับเพิ่มความแรงเข้าไปอีกทีมต่อมาแล้ววันนี้สวยเลยนะครับ4-4เท่ากันตัวไหนโผล่ตัวนั้นโดนแน่ซุ่มป่าซุ่มโป่งกันเลยทำการล่อแอคให้ออกมาก่อนนะครับแอคเข้าแล้วตอนนี้ผมก็เจอกันเบ็ดก็ล้วงกันเบ็ดเลยครับปะเคนทุกอย่างใส่จิ้มมาวิเชนแฮกต่อนะครับจิ้มแล้วก็จิ้มนะครับได้ไปอีก2ตัวจังหวะนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับแตกอย่างน้อยก็ได้2นะครับแต่เหมือนเงินไม่เพิ่มเลย400เท่าเดิมลูกเกมไม่ค่อยดีเลยนะเราจะเสีย2แหลก ทำใจนะครับ4ต่อ5โอ้โหศัตรูมีตัวแทงถึง2ตัวนะครับแล้วก็มีตัวเบิร์ดดาเมจอย่างกันเบสนะครับซึ่งเก็บวอลเคอรี่กับวูดูเจสเตอร์ได้นะครับหรือถ้าเข้าเป๊ปนี่ก็ถือว่าสาหัสเหมือนกันเอาจริงจริงผมก็แรงเหมือนกันนะครับอาจจะนานหน่อยโอเคลี่ก็ได้ตีคีฟเอ้ยเลนบนบาแหลกแตกหมดแล้วอ่ะลาว่าไงนะครับลาแตกไปแล้วสวิตเบทที่มาให้เห็นแวบนึงแล้วก็ไปแล้วโอเคการเลนบนก่อนบาแหลกแตกหนึ่งทางนะครับแล้วก็เสียป้อมกลางไปพกดัดกันสักเล็กน้อยพกกันเบดนั้นวินวอล์กเบดหลงมายังไงนะครับกดปลดนะกดกระชากปะเคทุกอย่างเข้าไปจิ้มและก็จิ้มและก็ไม่ทันนะครับวอลเคลี่ได้ไปเอาละครับจังหวะนี้เราสวนได้สวนเลยนะครับไม่รอช้าเต็บที่คุมคีปอยู่ด้านบนสักพักหนึ่งคงจะมาสมทบเรานะผมคิดว่าผมคงต้องมีจังหวะ2จึงได้ทำการออกหน้ากากผีมานะครับไม่รู้เรียกอะไรเลยเอาจริงผมเรียกมันว่ามือแน็กนะครับเล่นกลางมีประเด็นแน่นอนนะครับเอาละ2ต่อ3นะครับล็อกแอคไม่ใช่แท็กสาดผมนะครับผมแอคก่อนเลยไม่ใช่แท็กหนีไปแล้วใครนะกันเบดการเบรกเข้าวอลเคอรี่แต่ไม่สามารถปิดได้นะโดนวูดูเก็บไปแล้ววูดูเก็บ2นะครับเอาละครับฝั่งศัตรูเหลือแค่ตัวเดียวนะเราได้เปรียบแล้วเป๊ปดันบนครับเราดันกลางมาป้าปลดสกิล3เผาหัวมอนไปแล้วโอ้ของอย่างมานะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ใช่แท็กไม่กล้าเข้าแน่นอนนะครับอยู่คนเดียวเนาะโดนลุมยิงแป๊บเดียวหายแน่นอนกระชากล็อกติดสตันห้าวิจ้วงอย่างเดียวโหกดอันติที่แป๊บเดียวหายครับผมจังหวะนี้เราได้เลนกลางแล้วนะครับเกมพลิกเฉยเลยจิ้มโอ้โหมอนแรงเอาโดดกดปลดโนนะครับล็อกติดไว้กับพื้นแล้วให้เพื่อนยิงแตกไปอีกหนึ่งนะครับโอ้โหเปิดช่องว่างเสียเลยนะครับมาทีละตัวแบบนี้ผมก็ได้ของอีกหนึ่งชิ้นนะเหลือเพียงลาตัวเดียวนะครับไม่สามารถจุดยัง4ฮีโร่ได้จิ้มได้แหลกบนคืนแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ได้ทั้งคนได้ทั้งป้อมกำไรเห็นครับผมเอาละครับให้มือแน็กมาส่งถ้าเป็นภาษาดอทเขาเรียกมือแน็กนะครับผมก็เรียกมันมือแน็กนี่แหละโอเคตอนนี้ผมก็ได้ของจังหวะ2มาแล้วนะครับ
เมื่อเปิดนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้เรา31หน่วยนะเพิ่มสเต็งให้เรา25หน่วยนะครับแต่ว่าจะกินเลือดเราไปเรื่อยๆผมก็จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เนาะประมาณนี้แล้วกันเนาะมีวิ่งช้ามีตีช้าแล้วก็มานาหมดเร็วนะครับจุดอ่อนของเบอร์เซิร์กแล้วก็บางตอนนี้ก็ปิดเรื่องบางไปแล้วนะครับแล้วก็วิ่งเร็วตีเร็วแล้วก็ขาดแค่มานานะครับกับเพิ่มถึกอีกนิดหน่อยโอเคผมก็จะออกมาเป็น3สีให้สมบูรณ์นะครับเพิ่มอินมานาจาก750ก็จะเพิ่มเป็น960นะครับได้ฟรีสกิลหนึ่งค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับของตอนนี้เลือดก็อยู่ที่ 3,100 ถ้าเปิดมือแน็กนะครับตอนนี้ปิดจุดอ่อนค่อนข้างที่จะครบทุกอย่างแล้ววิ่งเร็วตีเร็วตีแรงเหนียวอ่ะ CC มันตัดได้ด้วยนะครับตอนนี้ผมตีอยู่ที่ดอกละ500นะรับรองเวเจแท็กนี่ไม่เกิน5ทีนะครับล่วงแน่นอนวันนี้เราก็มาตีคองกันเลยครับผมจะตุยนี่โอ้โหตีเร็วเหลือเกินจ้วง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 โอ้โหแทบตุยนะครับผมก็เลือกเป็นเอาเลือดดีกว่านะครับหิวเลือดแรงเพิ่มเลือดเพิ่มมานาตอนนี้มานา 1,100 แล้วนะเลือดก็น่าจะสัก 3,200 ได้ถือว่าเหนียวฟาโรก็ทำการตีคองเพื่อตัดเราเหมือนกันนะครับผมมีวินวอล์กแล้วจากรูนเจอวันนี้ว่าเคลลี่กดวินวอล์กให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับในป่ามีประเด็นแน่นอนเนี่ยไปเปิดเวเชตแฮกผมก็ล็อกเวเชตแฮกเหมือนกันกดทุกอย่างแล้วประเคนใส่เข้าไปนัวแล้วครับจังหวะนี้ภาคไม่ถูกแล้ว1 2รัวๆตบ1 2รัวๆนะครับเผาหัวกระชากโซ่จิ้มจิ้มโอ้โหทีเดียวหายบอกเลยมันถึงเวทีของผมแล้วนะครับจังหวะนี้สกอร์10ต่อ10แล้วนะครับดึงคิวขึ้นมาแล้วไม่ดันเลือดนี่เหลือๆเลยนะครับครึ่งนึงจะดันเลนล่างกันนะครับแต่ว่าฝั่งศัตรูดันเคียมไว้สูงนะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับชนะไฟไงเพื่อนเงินที่ยังเหลืออยู่ผมก็ออกมาเป็นโลบ็อกเลยแล้วกันโลบ็อก2นะครับโลบ็อกใหญ่บล็อกดาเมจได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ากดเนี่ยจะทำให้เราบล็อกดาเมจได้ 100% เลยเป็นแบบบล็อกแน่นอนประมาณ40หน่วยมั้งครับก็ทำให้เราเหนียวขึ้นไปอีกชิ้นสุดท้ายที่ผมจะออกแทนเซอร์กันนะผมคิดว่าจะออกฮาร์ดนะครับเพื่อให้เลือดมันเยอะเพื่อความเหนียวนะเลือดเยาเลือดเยาเลือดเรายิ่งเยอะเราก็ยิ่งแรงนะครับสำหรับเบอร์เซอร์เกอร์เนาะค่อนข้างที่จะโกงนะแต่ก็เล่นไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะครับเส้นทางที่ปูมาแต่ต้นเนี่ยลำบากมาทั้งเกมนะครับตอนนี้เราก็ออกกันที่เลนล่างเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับตัดสินกันนะครับว่าบาแลกนี้ใครจะได้จังหวะนี้วอลเคลี่ได้กดวินวอลให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับมาแอคมีวอลนะครับคอแล้วโอ้โหจังหวะนี้แฮกมีทำการสาดผมนี่กดเข้าแฮกก่อนเลยครับประเคนทุกอย่างที่มีครับ1 2 1 2รัวๆจิ้มเข้าไป1แล้วก็2แล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็1แล้วก็2จิ้มจิ้ม1 2จิ้ม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 1 2จิ้มแตกไป5ตัวแล้วนะครับโอ้โหจังหวะนี้จบนะครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะครับ4ต่อ5เป๊ปมีการย้ำศัตรูเล็กน้อยนะครับ4ต่อ5 4ต่อ5นะครับผมโอเคแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ Take me close ก็วินวอล์กเข้าเอาแฮกก่อนได้เราชนะTake me close โอ้แว่งวาดเลยโอ้ผมตายว่ะเพื่อนแหมมันจังหอบฉุยได้อยู่เพื่อนไหวๆแล้วจริงๆโรนัลโดอนาคตดาวสันโดนี่คุณไม่เคยเจอเพื่อนแบบเนี้ยนี่มันเยอะไปหน่อย
จบ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 ป้อมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วไปไปจัดเลยคิมคิมคิมไปอัดไว้ไหมเนี่ยโอ้โหอัดไว้ด้วยมึงเอ้ย